เปิดผู้เล่นทำแต้มสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยพบกับเซอร์เบียเปิดผู้เล่นทำแต้มสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยพบเซอร์เบียศึกเนชั่นลีก2024จากกรณีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1นัดที่2ที่นครริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อวันที่17พฤษภาคมโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงเล่นนัดที่2แพ้ให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตทำให้เสียลบ 3.93 คะแนนมาอยู่ที่ 217.28 หลังเกมทั้งนี้ผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ของทีมไทยได้แก่ชัชวอนโมกศรีทำไป11คะแนนจากตบ7เซิร์ฟเอส4รองลงมาเป็นวิภาวีสีทองและธนชาสุขสดทำไปคนละ10คะแนนส่วนสูงสุดในเกมนี้ได้แก่วัญญาบุคิริตของเซอร์เบียทำไป17คะแนนจากตบ13และเซิร์ฟเอส4สำหรับนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับแคนาดาในเช้าวันที่19พฤษภาคมเวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ